โดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณธวัชชัยเทิดเผ่าไทยค่ะพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรชุมชนประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า 12,000 คนนะคะได้มารวมตัวกันที่บริเวณนี้เพื่อที่จะมาแสดงออกถึงความรักความสามัคคีนะคะในโอกาสนี้ค่ะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามัคคีด้วยการร้องเพลงชาติไทยและเคารพธงชาติไปพร้อมๆกันในเวลา 18 นาฬิกาค่ะสำหรับโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มีพลังมวลชนกว่า 12,000 คนในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรชุมชนประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะรวมทั้งพี่น้องชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในพื้นที่11อำเภอค่ะได้มารวมพลังกันที่นี่ตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ในชื่อชุดระบำรวมใจวิถีไทยเพชรบูรณ์ค่ะบรรยากาศที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก่อนหน้านี้ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ยังคงพร้อมใจกันอยู่รวมกันเพื่อที่จะรวมพลังร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติให้ดังกึกก้องไปทั่วประเทศไทยเลยนะคะด้วยใบหน้าที่สดใสแล้วก็สดชื่นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า 12,000 คนจากทุกหมู่เหล่านะคะซึ่งมาในหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายในชุดพื้นเมืองนะคะชุดชาวเขาเผ่าม้งชาวไทยแคบลานนะคะชาวไทยทรงดำซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณธวัชชัยเทิดเผ่าไทยค่ะแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายอัครเดชทองใจสดและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นางธีรพรพรพฤติพันธ์ค่ะสำหรับที่เห็นอยู่นี้นะคะก็ยังคงเป็นการแสดงในชุดระบำรวมใจวิถีไทยเพชรบูรณ์ซึ่งแสดงโดยนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ค่ะเป็นการแต่งกายในชุดพื้นเมืองนะคะที่เรียกว่าชุดชาวเขาเผ่าม้งนะคะรวมถึงชุดไทยแคบลานค่ะด้านนี้เห็นบรรยากาศนี้ก็จะเป็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถึงแม้ฝนตกแต่ก็ยังคงอยู่รอที่จะรวมพลังร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะคะสถานที่ที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มารวมพลังกันสมัครสมานสามัคคีเพื่อร่วมร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติตามโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งในวันนี้นะคะก็คือที่บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหรือเมืองมะขามหวานเดิมมีชื่อว่าเพชรบุรีหรือพีชบุรีค่ะซึ่งก็หมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจีมีแม่น้ำ
้ำสำคัญไหลผ่านก็คือแม่น้ำป่าสักภูมิประเทศตอนเหนือนะคะเป็นทิวเขาสูงตอนกลางเป็นที่ราบค่ะมีประชากรทั้งหมด 997,531 คนนะคะบนพื้นที่ 7.9 ล้านไร่ค่ะมีทั้งหมด 11 อำเภอด้วยกันนะคะทิศเหนือติดอยู่กับจังหวัดเลยที่ใต้จังหวัดลพบุรีที่ตะวันออกติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นที่ตะวันตกติดกับจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์จัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงามไม่ว่าจะเป็นเขาค้อหรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี2543ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยมรวมไปถึงอาหารขึ้นชื่ออย่างไก่ย่างวิเชียรบุรีขนมจีนหล่มเก่าและผลไม้ยอดนิยมของจังหวัดก็คือมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์นะคะดังคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่าเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองค่ะและในขณะนี้นะคะภาพบรรยากาศเราก็จะเห็นนะคะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านกำลังเปิดกรวยเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้พร้อมใจกันรวมพลังสร้างความรักความสามัคคีนะคะด้วยการร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกันกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะคะค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการแสดงฟ้อนกระทูบของน้องๆนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นการรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จจากดาวดึงส์ของพี่น้องประชาชนบ้านกองทูลบ้านเนินพัฒนาค่ะขณะนี้เรากำลังรอสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศตอนนี้ขอเชิญชมสารคดีจังหวัดเพชรบูรณ์กันก่อนค่ะเมืองเพชรบูรณ์มีชื่อแต่เดิมว่าเพชรบูระหรือพืชปุระอันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารพ่อขุนผาเมืองบุรพกษัตริย์ของชาวเมืองเพชรบูรณ์คือผู้มีส่วนร่วมอันสำคัญในการก่อตั้งกรุงสุโขทัยนอกจากนี้พระองค์ท่านยังเป็นผู้ปลดปล่อยชนเผ่าไทยให้เป็นอิสระจากขอมที่เคยมีอิทธิพลสูงในภูมิภาคแถบนี้ปัจจุบันเมืองเพชรบูรณ์คือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกทั้งยังเป็นแหล่งเกษตรกรรมแหล่งใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงด้านอาหารของประเทศอันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของชาวเพชรบูรณ์มาแต่ไหนแต่ไรเรารู้จักความเป็นมาของจังหวัดเพชรบูรณ์กันแล้วนะคะในตอนนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศเตรียมตัวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดเพชรบูรณ์กันเลยค่ะHappy birthday, Lord, to you. Happy birthday,
ราวนั้นนะคะเป็นการขับร้องเพลงชาติของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติในวันพรุ่งนี้นะคะขอเชิญพบกับกิจกรรมของจังหวัดแพร่ในเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ